8เนี่ยได้ยิงออกไปอ้าวแล้วตรงนี้โอ้โหฟรีคิกครับสุดสวยไปเลยครับฟรีคิก 1-0 ครับธีรศิลป์แก้วเกตครับมาเอ้าแตะอย่างนี้โล่งๆแล้วเรียบร้อย 1-1 เลยครับณัฐกรรัตนสุวรรณครับแตะหลบทีนึงแล้วยิงเข้าไปง่ายๆครับโอ้โหสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเรามาดูบอล7สีกันบ้างครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ก็ลงสนามวันสุดท้ายแล้วนะครับราชบัณฑิตบางแก้วครับพบกับพัทรบพิตรนะครับฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD Champion Cup 2024แล้วครับก็ต้องบอกนะครับว่าพัทรบพิตรนี่ตัวทีมชาตินี่มาเต็มครับแล้วก็เป็นตัวของบุรีรัมย์ด้วยครับเริ่มเกมมานะครับพัทรบพิตรครับมาจากบุรีรัมย์บุกจากขวาไปซ้ายนะครับในชุดสีเข้มแล้วก็ราชวินิตมาในชุดสีส้มนะครับนี่ครับเกมเริ่มมาก็พยายามจะไม่ผีผลามนะครับพยายามเซตบอลกันก่อนอ้าวตรงนี้ตัดได้ครับราชนนท์เลี้ยงมาแล้วหาขวามีจิรพงษ์ขึ้นไปตรงกลางนะครับออกขวาพัทระแล้วก็นี่ครับจิรพงษ์มาแล้วขึ้นมาแล้วให้มาตรงกลางแล้วได้ยิงติดบล็อกครับอารัชนนท์ได้ซ้ำอีกทีติดบล็อกเอาแล้วเป็นจีรพงษ์โอ้โหชนเสาครับโอ้โหมาแบบเดือดเลยครับโอ้ช่วงนาทีแรก2นาทีแรกนี่ลุยหนักเลยครับพัทรพิชครับเอาได้ฟรีคิกตรงนี้ต่อครับเดี๋ยวจะดูสิครับว่าใครจะได้เปิดเข้าไปครับนี่ครับแล้วโอ้โหลองยิงครับฉลับเอาพักเข่าแล้วได้ดีดโอ้โหเอาจีรพงษ์ซ้ำไม่ดีครับโอ้โหราชวินิตขึ้นมาบ้างครับตรงนี้ยังเบียดไว้ยังไม่ได้ครองบอลครับเป็นพัทรประพิษที่ครองบอลในแนวรับครับขึ้นมาตรงกลางพลิกมาแล้วจิรพงษ์กัปตันทีมโดนแซะเอาไว้ได้ราชวินิตครับหาออกขวามาขวามีครับแล้วไม่มีแล้วยิงเลยครับเป็นวิชากรครับเบอร์8เนี่ยได้ยิงออกไปอ้าวแล้วตรงนี้โอ้โหฟรีคิกครับสุดสวยไปเลยครับฟรีคิก 1-0 ครับธีรศิลป์แก้วเกตครับส่งให้ราชวินิตออกนำครับแบบช็อกเลยโอ้โห1ประตูต่อ0แล้วเฮดังๆกันลั่นสนามเลยครับไม่มีใครคาดคิดเลยครับจังหวะนี้ครับว่าจะยิงเสียบสวยงามขนาดนี้ออกนำไปก่อนครับชนิดที่ว่าช็อกกันไปเลย1ประตูต่อ0แล้วครับราชวินิตออกนำวันนี้นี่บุกน้อยกว่าแต่นำแล้วคราวนี้อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับพัทรประพิษเลี้ยงจี้ขึ้นมาอ้าวโดนตัดบอลจะมี 2-0 หรือเปล่าจังหวะนี้เปิดออกซ้ายมาแล้วล้นไหมล้นไปครับเล่นเร็วครับเล่นเร็วครับขึ้นมาทางขวาครับเป็นพัทระเขตชมพูดูสิครับว่าใครจะให้ใครยัดเข้ามาตรงกลางจะพลิกไม่ได้ครับโดนตัดบอลอีกแล้วราชบัณฑิตนี่ก็ถึงเร็วครับหายใจรถต้นคอแทงไหมยังไม่แทงครับเอ้าดีดมาติดอีกแล้วยังไม่ได้ครับตัดกลับมาออกขวาให้กับพัทรพิชจิรพงศ์ดีดขึ้นมาเอ้าแตะอย่างนี้โล่งๆแล้วเรียบร้อย 1-1 เลยครับณัฐกรรัตนสุวรรณครับแตะหลบทีนึงแล้วยิงเข้าไปง่ายๆครับโอ้โห 1-1 ครับ 1-1 แล้วครับเอาครับตอนนี้เสมอกันแล้วโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลนี่เข้ามาเยอะจริงๆนะครับในเกมนี้ครับแล้วเดี๋ยวดูโอ้โหได้ลุ้นต่อเนื่องเลยนะครับทางฝั่งของพัทรประพิษครับแล้วราชบัณฑิตพยายามจะเอาประตูขึ้นนำครับม้วนกลับมาขอล็อก1ทีแล้วจะไปเองแล้วหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วโอ้ยตรงนี้จุดโทษหรือเปล่าเงียบๆไม่ได้มีอะไรครับโอ้เอาครับผัดกันบุกคุณทีผมทีไหลมาแถว2มีไหมจะยิงไหมโอ้โหยิงไม่ได้มันแน่นไปหมดเลยครับมันแน่นจังเลยครับตรงนี้ครับพอเข้าไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาอ้าวแล้วดูครับจีรพงษ์โอ้โหเคลียร์บนถ้าปล่อยเนี่ยเข้าฮะคือแต่ตรงนี้นี่ไม่เหมือนบนเส้นก็คือคล้ายๆกันนะครับเคลียร์ก่อนเข้าประตูครับลูกนี้โอ้โหดูครับจิรพงษ์ยิงเข้าไปสวยเลยครับลูกนี้แต่ว่าช่วยกันสกัดไว้ได้นะครับโอ้โหเอาครับยังเสมอกันอยู่ครับก็ต้องบอกว่าทำทุกวิถีทางนะครับพัทรบพิตรจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้ครับ
และช่วงท้ายครึ่งแรกครับ25บวกบวกแล้วแล้วยิงติดบล็อกตรงนี้เอ้าแล้วโดนรั่วไปไม่ฟาวพุทธศิลป์ปล่อยเล่นแล้วยิงเข้าไปโหยกระดอนพื้นทีนึงแล้วเข้าไปเลยครับแล้วเป็นคนเดิมครับณัฐกรรัตนสุวรรณครับโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำ 2-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้โหชิปข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแบบเหนือชั้นครับณัฐกรครับดูครับหมุนมาแล้วหาแล้วดึงแบบเหนือชั้นแล้วชิปข้ามหัว2คนไปเลยครับโอ้โห 3-1 ครับสุดๆจริงๆครับพัทรบพิษครับโอ้โหสุดยอดครับแหมก็ต้องยอมแล้วครับว่าลูกนี้มันแหมเด็ดขาดจริงๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับ 3-1 ครับ3ประตูต่อ1แล้วมาได้4แล้ว 4-1 ธนากรครับลูกนี้จิรพงษ์ให้มาแล้วยิงตวัดเร็วเข้าเสา2ไปอย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหแต่ละลูกแต่ละทีนะครับแบบนี้ก็ต้องไม่รู้จะพูดคำไหนครับมันยิงสวยทุกลูกเลยครับหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็มาต่อแล้วครับนี่ครับขึ้นมาจะหาโยกโยกไหมหลอกไหมหลอกได้แล้วยิงไปเอ้าแฮนด์บอลนะลูกนี้เอ้ายิงติดบล็อกอีกทีผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษแล้วแบบนี้ถ้ายังไงครับใบแดงดีครับใบแดงครับไล่ออกจากสนามครับโอ้โหตัวผู้เล่นน้อยกว่าโดนนำอยู่4ลูกแล้วจะเป็นประตูที่5ตรงนี้จากจุดโทษนะครับเดี๋ยวดูครับเป็นธนากรแล้วยิงเข้าไปโอ้โหยอมใจจริงๆล่ะครับโอ้โห 5-1 นี่รอบจริงนะฮะต้องบอกว่าตัวผู้เล่นก็น้อยกว่าแบบนี้เหนื่อยจริงๆเลยครับตอนนี้สู้โอ้โหแม่ต้องบอกว่าวันนี้มาแบบเต็มระบบจัดเต็มนะครับก็ไฮแฮตทริกไป2คนนะครับตรงนี้นี่ไงแฮตทริกแล้วครับโอ้โหนี่เกี่ยวมาจิพงแล้วแบบดึงแบบนี้สวยมากเลยครับแล้วเสียบ3เหลี่ยมครับจบข่าวครับโอ้6ประตูต่อ1โอ้โหไม่รู้ว่ายิงอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับแฮตทริกไป2คนครับทั้งธนากรและก็ทางด้านของณัฐกรนะครับโอ้โหยิงกันได้แบบเฉียบขาดจริงๆครับและช่วงท้ายเกมยังไม่พอครับมาต่อครับเอาครับพัทรพิษล็อกจะล็อกหลบไหมยังไม่หลบครับแล้วชิปเข้ามาเอ้าโล่งๆแล้วดกหลบแล้วโอ้โหแม่ไม่ได้นะครับลูกนี้แต่ว่าสุดท้ายโอ้โหกิตภาสมาปิดจ็อบให้ครับ 7-1 ครับจบเกมครับพัทรบพิษจากบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จในปีนี้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด